็สำหรับเกมวันนี้ครับก็พวกเราก็แบบเล่นตามที่ฝึกซ้อมมาแล้วก็เคยเจอกับเขาไปแล้วรอบนึงก็เอาข้อผิดพลาดที่เคยเจอมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เจอกันวันนี้ครับผม